โอเคครับผมสวัสดีครับจัสคายนะครับวันนี้มาอยู่ที่ห้องสอบอารามปัดฉิมนะครับโอเคเราจะเอาบอม4รูอันนี้มาเล่นนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอโยนของเผื่อแล้วกันสองศพนะคือเกิดตรงไหนยังเกิดตรงนี้อยู่ใช่ไหมโอเคไปไปอย่าเพิ่งไปเกิดตรงนู้นนะไม่หันโอเคครับเรารอบนี้จะเอาบอมยิงอย่างเดียวเลยนะปึ๊บโอเคไปครับวิ่งวิ่งวิ่งวิธีบักแบบนี้ก็ต้องเอ้ยเฮียโอ้โหไม่ทันทันปะวะเอ้ยทันเฉยนึกว่าจะไม่ทันซะแล้วโอเคไม่เป็นไรครับเกือบแล้วเกือบแล้วตอนนี้ก็ต้องให้เพื่อนวิ่งไปก่อนนะครับเราจะเอาบอมนี้ยิงอย่างเดียวนะครับรอบนี้เพราะฉะนั้นจะไม่มีการเล่นปืนกลอะไรทั้งนั้นครับนี่คือบอมเพียวๆนะครับบอมซีรูนี้กำลังมาแรงนะตอนนี้มัมมี่นี้โนไปที่เรียบร้อยนะครับไม่รู้ยิงบอมจะช่วยหรือเปล่าอ้าวยิงบอมรุ่นอยู่หรอโทษ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 ดูดิเปลี่ยนกระสุนเขาเร็วนะครับเนี่ยผมไม่ได้ใส่ปีกเปลี่ยนกระสุนเร็วกับสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนกระสุนเร็วมานะครับเนี่ยโคตรเร็วโอเคครับเดี๋ยวให้เพื่อนวิ่งไปตรงนู้นนะครับเราติดสกิลนะครับเราวิ่งไม่ได้เพื่อนปลาจะดีผมปลาน้ำแข็งฮะไม่ได้เปิดไมค์บอกว่าใช่ป่ะรู้สึกถ้าพูดอะไรไม่ได้ยินนะเปิดเนี่ยนี่ก็บอสด่านแรกนะครับก็จัดไปปอมยัดหน้าแม่งเลยปัดระเบิดน้ำแข็ง1ดอกแล้วก็ยัดมันเท่าไหร่วะ 2,000 เอาให้ตายเอาให้ตาย 2,000 นะครับก็ยิงแรงอยู่ครับแต่ว่ามันเป็นบอมนะครับมันก็จะช้าเนาะโอเคนะสำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการหานะครับผมทำคลิปแบบสั้นๆไว้ให้ดูอยู่นะครับว่าบอมนี้หายังไงนะก็อยู่ที่ดวงนะครับราคาเท่าไหร่อะไรยังไงอยู่ที่ดวงทั้งนั้นครับบอกไม่ได้ว่ามันต้องใช้กี่บาทนะครับตรงนี้ผมขอไม่วิ่งแล้วกันครับกันพลาดดีกว่าเดี๋ยวตกเนาะหรือว่าวิ่งวะโอ้ผมสับสนตัวเองนะครับเพ็กปิงตัวเองให้ดีๆครับเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันชอบกระโดดไม่ข้ามครับเวลาวิ่งตรงนี้แม่งชอบปิงอู้หูเกือบละเกือบละเกือบตายละเกือบตายละผมอยากวิ่งไปเคลียร์มอนตรงนู้นอยู่เหมือนกันนะแต่มันชอบโดดไม่ข้ามครับโอเคตอนนี้โดดข้ามไม่ได้ละเพื่อนกำลังเคลียร์มอนตรงนู้นอยู่ครับปึ๊บเหลือตรงนี้เอ้ยอะไรเนี่ยกว่าจะโดดมาได้โคตรลำบากยากเย็นโอเคเพื่อนเขามีลูกซองนะครับซึ่งลูกซองมันเคลียร์เร็วพอสมควรเราตรงนี้มันโดนไหมเคลียร์มอนแบบทางรัดโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนเข้าประตูบอสครับเดี๋ยวเราไปโผล่ที่บอสด่านสองเนาะตอนนี้ก็อยู่บอสด่าน2เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ไม่ได้เปิดไอคอนฆ่าก็ว่าทำไมตอนยิงมันยิงไม่โดนมันยิงไม่ขึ้นอะไรเลยวะปิงอะไรก็ไม่รู้ซึ่งด่านในไอปิงบ่อยมากโอ้โหแรงเยอะแต่มันก็ไม่เท่าปืนกลอยู่ดีครับพวกปืนกลมันแรงกว่าอยู่แล้วโอเคตอนนี้จะวิ่งไปข้างหน้าครับเราอาจจะตายได้ครับตอนนี้ถ้าเราทำดาเมจไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องปาระเบิดน้ำแข็งก่อนนะ
ระเบิด2ลูกแล้วก็ยิงให้จบในม้วนเดียวครับไม่งั้นเราจะโดนสกิลบอสตายนะครับมันเป็นสกิลไฟเนาะสกิลอะไรของมันก็ไม่รู้โอเคทันไหมเนี่ยไม่ทันตายเอ๊ะลาก่อนเพื่อนเขาไม่เข้ามายิงข้างในครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ตีหลักของเรานะเราก็เลยต้องเล่นไปอย่างนี้นะครับปอมหายโอเคผมบักบอมมาแล้ววิ่งครับวิ่งอันนี้ติดสกิลแซดอยู่ครับแล้วก็วิ่งโอ เกือบถึงครับเมื่อกี้โหติดตะโลเฉยก็โดนแซงไปต่อหน้าตาเลยตอนนี้ก็เป็นบอสด่าน3นะครับก็พันอยู่นะเข้า4เม็ดก็ 4,000 กว่าไม่รู้เพื่อนปลาน้ำเจดีหรือยังแต่เหมือนจะไม่ได้ปลาครับโอเคตอนนี้เขาติดสกิลแซดเนี่ยไม่รู้จะวิ่งถึงวันไหนครับแต่กระสุนบอมใน PvE นี่คือเยอะมากเลยนะแบบ100กว่าเลยนะครับ103ป่ะ1ทับ102แล้วตอนแรกโอ้จะถึงวันไหนวะเนี่ยโอ้ตายๆๆๆขอโทษหน่อยนะเพื่อนผมกำลังไปอดทนหน่อยครับผมเนี่ยอดทนนะไม่มีโคชาเลยจะหมดความอดทนแล้วนะโอเคหมดแล้วครับเราจะไม่มีเคลียร์ตรงหน้าๆนะครับไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวะหมอกอะไรนี่โคตรหนาเลยอยู่นี่โอเคเราจะปาระเบิดปะแล้วก็ยิงเลยลดแรงอยู่โอเคครับเข้าได้เลยนี่มาช่วงนี้เซิร์ฟมันว้าวๆอ่ะเนาะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันอย่าปั้งแต่จะไม่มีคนปาระเบิดแล้วกลัวตัวป้าโอเคเรายังมีน้ำแข็งอยู่นะครับไปเพื่อนไปมีใครวิ่งต้องโดนระเบิดตรงนี้มันจะติดสโลว์ครับอ๋อมีเพื่อนบักเจดีแล้ววิ่งไม่ถึง นิดเดียวเท่านั้นครับเคนี้ก็บอสด่านนี้แล้วครับอะไรวะด่าน4ป่ะตั้งมาแล้วกันด่านน้ำแข็งคือห้องเล็กๆเมื่อกี้นะครับที่เป็นน้ำแข็งดอกน้ำแข็งโอ้ไม่ได้ยิงเลยโดนฟองขึ้นโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไปยิงด่านรอบข้างหน้าแล้วกันด่านสุดท้ายครับมันก็แรงแหละครับแต่ว่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันทำดาเมจไม่เท่าปืนพวกปืนกลอยู่แล้วครับเพราะมันยิงช้าเนาะไม่ได้มันจะยิงรัวได้แบบโปอ่ะแบบเหมือนโปยิงบอมของ PB อ่ะยิงรัวๆเลยถ้ายิงแบบนั้นได้ค่อยแบบน่าเอามาลง PVE นะครับจริงๆก็อยากจะทำอีกหลายด่านอยู่เหมือนกัน DA ก็อยากทำครับน่าจะโอเคส่วนด่านเฟียเนี่ยเฟียตำนานเฟียไฮอะไรเงี้ยมันลงไม่ได้ครับมันติดบอมเนาะก็เลยอดเทสดาเมจเลยครับถ้าจะไปลงเฟียง่ายก็เท่านั้นนะครับมันก็ไม่เห็นผลอะไรมากเนาะนี่ครับนี่เป็นด่านสุดท้ายนะบอสตัวที่6ครับนะปาระเบิดน้ำแข็งใช่ก็ยิงไม่ทันเพื่อนเลย 2,000 ครับลูกซองดีกว่าครับเพื่อนแย่วางงั้นเพื่อนเขาไม่ใช้มีดขวานครับเขาปาระเบิดแทนใช่ไหมโผล่สี่ฟองจะลองเอาบอมยัดดูว่าถ้าบอมยิงปุ๊บมันตายเลยหรือเปล่าไงเคไม่เป็นไรครับก็ถ่ายงี้ไปแล้วกันขอยิงฟองเกิด
ของเกิดดีฟองทำไมไม่เกิดวะโอ้ไม่เป็นไรช้าตรงนี้นิดนึงระเบิดน้ำแข็งนี้ถ้ามันแรงกว่านี้จะดีมากเลยนะเพราะถ้าถือถ้ายิงมันสวยโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับการเอาบอมมาลง PVE นะด่านอารามประชิมครับด่านที่หาระเบิดน้ำแข็งเนาะก็เอ้ยเอาผมถือมือขวาตอนไหนวะเนี่ย โอเคครับผมคลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ